สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้องชมพู่งงพยานเผาจดหมายขู่จากกรณีคดีน้องชมพู่ที่ผ่านไปกว่า1เดือนแล้วแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ซึ่งนางแตงโมนามสมมุติพยานของคดีนี้เปิดเผยว่าหลังจากที่ตนให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมา1วันให้หลังก็มีจดหมายขู่วางที่แคร่หน้าบ้านมีขวดน้ำเปล่าทับไว้กระดาษเขียนเป็นกระดาษสมุดนักเรียนที่ไม่เก่ามากส่วนตัวหนังสือตัวอักษรไม่ชัดคล้ายกับว่าใช้ข้างไม่ถนัดเขียนเพื่อทำให้สืบค้นยากข้อความคืออย่าพูดมากรู้มากมันจะเข้าตัวแต่ทางตนก็ไม่ได้คิดอะไรมากอ่านเสร็จก็นำไปเผาแล้วก็ทำเรื่องรับเงินสามีเสียชีวิตต่อแล้วก็ไปซื้อกับข้าวจังหวะนั้นเองคนที่รอซื้อกับข้าวก็ถามตนว่าเจ๊ทำไมกล้าออกสื่อระวังนะรู้มากพูดมากมันจะเข้าตัวนะทำให้ตนเอะใจขึ้นมาทำไมข้อความเหมือนในจดหมายล่ะแล้วฉุกคิดได้ว่าการที่ตนออกสื่อแบบนั้นมันอันตรายขณะเดียวกันเพื่อนๆก็บอกตนว่าการที่ไปให้ข่าวแบบนั้นมันเสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้ทำให้ตนรู้สึกกลัวแต่ตอนนี้สบายใจแล้วเพราะไปแจ้งความตำรวจให้การคุ้มครองขณะที่ชาวบ้านหลายคนที่มาบอกตนก็ยอมรับว่าเห็นรถแบ็คโฮแบบตนเหมือนกันแต่ไม่กล้าพูดบางคนสื่อก็ยังไม่ไปถามด้านนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่กล่าวว่าข้อมูลเรื่องรถแบ็คโฮที่นางแตงโมออกมาให้ข้อมูลตนจำได้ว่าวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยให้ตนชี้จุดชมพู่หายตอนที่ชี้จุดก็ไม่เจอรถแบ็คโฮเจอแต่ลูกมะม่วงชาวบ้านน่าจะเข้าใจผิดส่วนเรื่องจดหมายข่มขู่ตนมองว่าไม่น่าเผาจดหมายทิ้งเพราะถือเป็นหลักฐานที่สำคัญมากๆสามารถเอาตัวหนังสือหรือ DNA ในจดหมายเทียบตัวคนร้ายได้ทันทีหรือถ้าทางพยานถูกทำร้ายก็เป็นหลักฐานสำคัญได้แต่ถ้ามองอีกมุมตอนนี้ที่นี่มีตำรวจและนักข่าวอยู่มากก็ไม่น่าจะมีคนร้ายคนไหนเอาจดหมายข่มขู่ไปหย่อนที่หน้าบ้านพยานถือเป็นอีกหนึ่งคดีที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วประเทศที่ใช้เวลาในการจับตัวคนร้ายได้ยากมากซึ่งทุกคนก็อยากจะให้จับตัวคนร้ายได้โดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ